Hello, I'm Andrew Biggs, and this is The Big Story Big Story มาแล้วนะครับวันอาทิตย์นี้ถึงเวลาที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผมครับ Today we're going to practice a little bit of English วันนี้เราจะมีข่าวจากประเทศโปตรตุกเกสนะครับภาษาอังกฤษจะออกเสียงเป็น Portugal ครับโปรไม่ใช่โปรตรุกเกสคนละเรื่องเลยครับ Portugal เดี๋ยวเราจะพูดถึงการออกเสียงอีกสักครู่ครับมันเกี่ยวข้องกับสุนัขที่โน่นชื่อบ๊อบบี้ซึ่งเขาเห็นว่าบ๊อบบี้เป็นสุนัขที่พิเศษมากเลยเนื่องจากว่าอายุยืนครับถึง31ปี31ปีครับปกติพันธุ์ของบ๊อบบี้เป็นหมาปโปรโตเกตก็จะมี อายุถึง10บถึงสิปีครับแต่ว่าสําหรับบอบบี้ก็เบิ้นเลยนะครับก็เป็น2 8่สิบปถึงสาปีครับแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เสียชีวิตอันนี้ก็เศร้าเสียใจขอแสดงความเสียใจกับเจ้าของแต่ว่าสิ่งที่เขาไปพบหลังจากที่บอบบี้เสียชีวิตครับก็คือความจริงแล้วไม่ใช่สุนัขที่อายุมากที่สุดปัจจุบันครับในประวัติศาสตร์ ไม่เคยมีหมาที่อายุถึง31ดังนั้นตอนนี้ก็ต้องลงที่ Guinness World Records ครับว่าบอบบี้ซึ่งอายุ31ปี165วันเสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่แล้ววันจันก็ยืนยันว่าเป็นสุนัขที่อายุยืนมากที่สุดตั้งแต่ที่เราเริ่มบันทึกเลยอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกที่2ของเรานะครับก่อนที่จะ อ่านข่าวนี้เรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจครับเราเริ่มต้นกับคำว่าสุนัข dog d o g ครับเราเคยอธิบายว่ามันมี dog มี pooch มี puppy ลูกหมาหรือ canine ซึ่ง canine c a n i n e เป็นภาษาทางการนะครับสำหรับสุนัขแต่ว่าในข่าวนี้ผมรู้สึกว่าเขาพูดเขาใช้เฉพาะคำว่า dog อย่างเดียวครับไม่มีคำอื่น Dog เสียงจีตอนท้ายคำอย่างนี้ครับเราต้องออกเสียงเป็น Dog ครับไม่ใช่ Dog ถ้า Dog ก็ฟังเหมือนท่าเรือนะครับ D-O-C-K ครับแต่ว่า uh, Dog, d o อ D-O-G มันต้องมี G ตอนท้ายกรุณาพูดตามผมก็ได้ครับ Dog อีกครั้งหนึง่ง Dog สุนัขนี้ครับอยู่ที่โปรตุเกสครับเจ้าของมีชื่อว่าเลโน คอสต์ครับแล้วมีผู้สื่อข่าวที่ไปถามว่าแล้วทำไมอายุยืนขนาดนี้บ๊อบบี้ชื่อสุนัขนะก็ทำอะไรพิเศษเขาบอกว่าเคล็ดลับในการที่จะอายุยืนนะครับสำหรับสุนักก็คือ3อย่างครับก็คือ Good Food Good Food ก็คืออาหารที่ดี Fresh Air ครับ h r i s h air ก็คืออากาศที่ดีที่สูดหายใจดี and lots of love และความรัก มากมายเลยครับภาษาอังกฤษ lots of ก็คือเยอะแยะเลยครับ lots of love สามอย่างครับอีกคำศัพท์หนึ่งที่อาจจะเป็นคำศัพท์ใหม่สำหรับหลายท่านนะครับก็คือคำว่า leash L E A S H ครับ leash ในภาษาอังกฤษครับ leash ในภาษาอังกฤษก็คือสายที่เราล่ามหมานะครับก็เรียกว่า leash ครับ L E A S H ครับก็เป็นคำศัพท์ที่เราต้องรู้ด้วยคือถ้าเราพูดถึงหมาครับ we will put the dog on a leash อันนี้ก็คือวิธีที่จะบอกว่าจะล่ามหมาครับสายเพื่อที่จะพาไปเดินอย่างนี้ก็คือ to put on a leash เพราะว่าในในข่าวนี้ครับเขาบอกว่าบ๊อบบี้ไม่เคยไม่เคยถูกล่ามโอ้จริงนะครับ หมาผมเองก็ว่าอย่างงี้ไม่ได้เลยครับไม่เคยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแบบสิ่งที่ที่เขาไปมีความภาคภูมิใจนะครับเนื่องจากว่าบ๊อบบี้เป็นเป็นสุนัขที่มีความอิสระแล้วก็อยู่ได้ถึง31ปีครับ165วันเพราะฉะนั้นเราต้องจำเอาไว้เลยนะครับจำเอาไว้ครับว่า to put on a leash ก็คือล่ามอย่างนันเองนะครับ Uh, มีคำว่า breed ครับ b r e e d ครับ breed ออกเสีย,งยังนี้ครับ breed แปลว่าสายพันธุ์นะครับเป็น breed ของ portuguese dog ก็คือสุนัขที่โปรตุเกสนะครับ uh, แล้วก็ average life expectancy เมื่อเราพูดถึง uh, อายุของสุนัขทั่วไปครับเราจะใช้คำว่า life expectancy life ก็คือ ชีวิตเหล่าครับ L I F E EXPECTANCY เป็นคำที่แปลว่าความคาดหวังว่าจะมีชีวิตถึงเท่าไหร่ประมาณนี้มาจากคำว่า expect ที่แปลว่าคาดการใช่ไหมครับ E X P E C T แต่ว่าเราจะเติม A N C Y ตอนท้ายเป็นคำศัพท์เป็นคำนามครับ EXPECTANCY ครับ LIFE EXPECTANCY ก็คือ ที่เรากะเอาไว้เฉลีย่ยชีวอายุชีอของสุนัขเลยครับเพราะเขาใช้คำว่า average ด้วย average life expectancy ก็คืออายุของสุนัขโดยเฉลีย่ยทั่วไปเขาบอกว่าก็เป็น10ถึง14ปีครับอตอนท้ายข่าวนี้ครับเวลาเราอ่านครับเป็นภาษาอังกฤษคุณจะได้ยินที่เขาบอกว่าเขาเป็นสายพันธ์ โปรตุเกสนะครับเป็นสุนัขโปรตุเกสซึ่งอายุโดยเฉลีย่ยก็1 0 1ถึง14ปีแต่เขาใช้คำว่า average life expectancy ก็ได้จำเอาไว้นะครับสุดท้ายคำว่า vet แปลว,ว่าสัตวแพทย์นะครับย่อมาจากคำว่า veterinary ครับ v e t e r a i n a r y ดังนั้น veterinary hospital ก็คือโรงพยาบาลสัตว์นั่นเองครับ ที่สัตวแพทย์ดูแลสุนัขของเราเราพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะอ่านข่าวนี้ครับเกี่ยวกับคำเ,เกี่ยวกับสุนัขซึ่งอายุยืนมากที่สุดในโลกนะครับในประวัติศาสตร์ครับสักครู่ครับ 100. 100. 100. A 31 year old dog in Portugal that was known as the world's oldest dog ever has died. Bobby died over the weekend in a veterinary hospital, his owner, Lionel Costa, said. Costa said that Bobby's secret to a long life was good food, fresh air, and lots of love. Bobby eats what we eat, said Costa. What's more, Bobby had never been put on a leash. Officials at the Guinness World Records on Monday said Bobby lived to be 31 years and 165 days old and died on Saturday. Bobby was a breed of Portuguese dog that has an average life expectancy of 10 to 14 years. Job card. I remember when I was <laughs> very tisut? I was very young when I was 13. I want to explain this to you. Because the ever is... It's... สุนัขตัวนี้ครับก็เป็น the world's oldest dog สุนัขอายุมากที่สุดของโลกในโลกอันนี้ก็คือ world's oldest dog แต่มันมากกว่านั้นเองครับในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ที่เขาเริ่มบันทึกอายุของหมาเขาไม่เคยมีหมาที่อายุถึง31ปีแล้วก็อีกเท่าไหร่นะ161วัน165วัน so เพราะฉะนั้นเขาอยากจะเน้นเลยว่ามันไม่ใช่ w o r l d s oldest dog อย่างเดียวแต่มันเป็น world's oldest dog ตั้งแต่แรกเลยที่เราเคยบันทึกในกรณีเช่นนี้ครับเราจะเติมคำว่า ever e, e v e r ครับ the world's oldest dog ever หมายถึงสุนัขอายุมากที่สุดที่เคยมีครับ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราใช้คำว่า ever ในภาษาอังกฤษดังนั้นเดี๋ยวผมอ่านประโยคแรกอีกครั้งหนึน่งครับแล้วก็ท่านผู้ฟังลองจับคํคำว่า ever A 31 year old dog in Portugal that was known as the world's oldest dog ever has died. ความจริงแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นเบรนแระานนะครับ A 31 year old dog in Portugal that was known as the world's oldest dog ever. อันนี้ก็คือประธาน has ก็ได้เสียชีวิตแล้วต่อเลยครับ Bobby B-O-B-I อาจจะออกเสียเป็นบบีนะ d i e d over the weekend in a veterinary hospital ก็ได้เสียชีวิตในเสาร์ที่ผิพานมาในโรงพยาบาลสัตว์โรงพยาบาลสัตว์ his owner Leonel Costa said เจ้าของเลโอน l ลคอสตได้บอก Costa said that Bobby's secret to a long life Costa บอกว่าความลับของบ็อบบี เพื่อที่จะอายุยืนนะ Long life was good food, fresh air, and lots of love. Good food ก็คืออาหารที่ดีที่ถูกโภชนาการที่ดี Fresh air ก็คืออากาศที่ดี and lots of love และความรักมากมาย Bobby eats what we e a t said c o s t a r Bobby ได้กินอย่างที่เรากินคืออะไรที่ม,มนุษย์ทานในบ้านนั้นก็บอบบี้ก็ทานเหมือนกัน แสดงว่าบอบบี้ก็อยู่เมืองไทยไม่ได้เลยครับเราว่ากลัวอาหารเผ็ดนะกินไม่ได้ What's more What's more แปลว่ายิ่งไปไปกว่านั้นอีกครับคนไทยก็ชอบใช้คำว่าอะไรนะ Furthermore ใช่ไหม What's What's what what Moreover เออใช่คนไทยชอบใช้ Moreover ครับของเราก็ใช้ What's more Bobby had never been put on a leash Bobby ไม่เคยถูกลาม Officials at the Guinness World Records on Monday said Bobby lived to be 31 years and 165 days old. John Atiti, Guinness World Records Bobby Hoxip 31 and died on Saturday. That's the achievement Bobby was a breed of Portuguese dog that has an average life expectancy. of 10 to 14 years, b ปอบ y ก็เป็นสายพันธุ์ของสุนัขโปรตุเกตซึ่งมีชีวิตปกติแล้วครับโดยเฉลีย่ย10ถึง14ปีครับจบข่าวครับเกี่ยวกับ the world's oldest dog ever ผมมีเวลาที่จะอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมอ่านช้าด้วยครับสามูฟังก็ฟังแล้วก็จับคำที่คำศัพท์ที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ด้วยครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นโอเค Are you ready let's go. a 31-year-old dog in portugal that was known as the world's oldest dog ever has died. bobby died over the weekend in a veterinary hospital, his owner, lionel costa, said. costa said that bobby's secret to a long life was good food, fresh air and lots of love. bobby eats what we eat, said costa. what's more, bobby had never been put on a leash. Officials at the Guinness World Records on Monday said Bobby lived to be 31 years old and 165 days old, and died on Saturday. Bobby was a breed of Portugal dog that has an average life expectancy of 10 to 14 years. <laughs> สิบขวบแล้วเดี๋ยวผมจะไปบอกมันว่าเดี๋ยวถ้ากินดีสูตรอากาศดีแล้วก็ความรักเยอะก็าอาจจะอยู่ถึง31ได้เลยขอ้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ที่เว็บไซต์ของผมครับ com, a n d r e w b i g s c o m a n d r e w b i g g s com ครับไปที่ andrewbiggs.com แล้วก็คลิกข้างล่างนะครับไปข้างล่างจะได้เห็น big story ก็สามารถที่จะอ่านย้อนหลังได้เลยครับมาถึงฟังเสียงแล้วก็อ่านด้วยครับหลังคักที่เราออกอากาศที่นี่ออนอกจากนั้นก็มี ABA on demand ด้วยครับก็คือคลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษนะครับคลิกเข้าไปนะครับจะได้เห็นว่าสามารถที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผมนะครับทางวิดีโออยู่ได้หนึ่งปีเลยครับ ร uh, าคา900กว่าบาทนะครับอันนี้ก็ถูกมากสำหรับ1ปีเต็มนะครับก็สามารถที่จะฝึกกับเราสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับ Have a wonderful wonderful weekend What's left of it and we will see you next week on the big story Goodbye